เอ้าท่านสาธุชนทั้งหลายครับในส่วนของนะฮะในส่วนของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกันกับไปเหตุกจิตผมก็เห็นว่าพอสมควรนะช่วงนี้ก็จะนำท่านสาธุชนทั้งหลายศึกษาในส่วนของจิตฝ่ายดีงามจิตฝ่ายดีงามนี่มีชื่อเรียกว่าโสภณจิตครับนะฮะจิตฝ่ายดีงามนี่เรียกว่ากามาวจระโสภณจิตกามาวจระโสภณจิตนี่เรียกกันเต็มๆเรียกย่อๆก็คือโสภณจิตเรียกให้เต็มยศเต็มศักดิ์สมบูรณ์เลยก็คือกามาวจระโสภณจิตกามาวจระโสภณจิตวิธีการเรียนธรรมะเพื่อหาความถูกต้องนะครับท่านทั้งหลายครับเนื่องจากว่านี่ไม่ได้ตำหนิติเตียนเลยนะครับเพราะไปอ่านหนังสือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเราก็พบว่าภาษาบาลีมั่นใจได้นะครับแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนแต่ภาษาไทยที่แปลออกมาเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าไม่ถูกต้องยกตัวอย่างนะฮะในมหาสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเขาแปลว่าพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าพิจารณากายในกายคือเอาอนุเนี่ยมาแปลว่าพิจารณาไม่ถูกนะครับกายานุปัสสนาก็มาจากคำว่ากายบวกด้วยอนุบวกด้วยปัสสนาบวกด้วยสติบวกด้วยปัฏฐานกายนี่หมายถึงรูปอนุนี่แปลว่าตามปัสสนาแปลว่ารู้สติแปลว่าระลึกปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งเราต้องฉีกออกมาเราก็จะพบว่าที่ถูกต้องแล้วก็ต้องหมายถึงพิจารณารูปตามรู้ไม่ใช่นะตามรู้รูปพิจารณากับตามรู้ต่างกันเมื่อเอาคำเหล่านี้ฉีกออกมาแล้วเรามาผสมใหม่ก็จะพบว่าตามรู้กายโดยมีสติตามรู้กายเช่นเดียวกันเราจะเรียนเรื่องกามาวจระโสภณจิตอย่าเอาคำแปลที่เขาแปลสำเร็จรูปมาเพื่อความแน่ชัดเราก็เอาคำว่ากามาวจระโสภณจิตเนี่ยมาฉีกดูซะเราจะได้รู้ความเป็นจริงเรื่องนี้ผมเคยไปยืนอยู่ที่สะพานพระราม6ตอนนั้นมีรัฐบาลคณะหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็สร้างยักษ์ไว้ตัวบึ้มเหมือนทุกอันนั้นนะฮะยักษ์ตนเนี้ยดูแล้วก็น่ากลัวพอสมควรผมขับรถไปก็เห็นว่าแต่สำหรับเราไม่น่ากลัวเพราะเรารู้เราไม่ได้เห็นเป็นยักษ์เราเห็นเป็นเอาไม้มาต่อๆและกระดาษหุ้มไว้แล้วก็สีมันเขียนไว้เราดูแต่ละส่วนแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นเป็นยักษ์นี่ฮะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเอาความสำคัญส่วนนี้มาดูตรงนี้กามาวจระโสภณจิตมาจากอะไรมาจากส่วนประกอบกันหนึ่งคำว่ากามนะฮะสองคำว่าวจระสามคำว่าโสภณะและสี่คำว่าจิตเนี่ยฉีกมันออกมาเลยครับฉีกออกมาดูเรียกกามาวจระโสภณะจิตมาจากอะไรมาจากคำว่ากามบวกด้วยวจระบวกด้วยโสภณะบวกด้วยจิตกามคืออะไรฮะสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาวจระก็แปลว่าท่องเที่ยวหรือวนเวียนโสภณะนี่แปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าสวยใครชื่อโสภณะบ้างครับใครชื่อโสพลไหมครับใครชื่อโสภีหรือเปล่าครับใครชื่อโสภามีไหมครับ เราก็จะรู้ทันทีอะโสพลโสภณะโสภีโสภาก็คือดีงามหรือสวยนะจิตก็คือสิ่งที่รู้อารมณ์
ธรรมชาติที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ก็คือจิตฉะนั้นเราเอาสี่คำเนี่ยเอามารวมกันสิครับแล้วเราจะได้ความหมายเป็นอย่างไรนี่แหละวิธีการเรียนธรรมะนะถ้าเราสามารถฉีกออกมาดูต่อกันได้เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงในความหมายต่างๆเหล่านั้นเหมือนบทสวดธรรมวัดเช้าที่เราสวดน่ะอาทิกัลยานังมีความไพเราะในขั้นต้นถ้าเราไม่ฉีกออกมานะเราก็อาทิกัลยานังแปลว่ามีความไพเราะในขั้นต้นมัชเชกัลยานังแปลว่ามีความไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังแปลว่ามีความไพเราะในที่สุดถ้าเราไม่ฉีกถ้าเราฉีกออกมานะกัลยานังแปลว่าอะไรดีงามไม่ใช่ไพเราะกัลยาณังนะแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าสวยแปลว่าไพเราะนั้นกัลยาณมิตรก็แปลว่ามิตรที่ดีมิตรที่งามไม่ใช่มิตรที่ไพเราะนะฉะนั้นเราก็ต้องเฉลียวใจอาทิกัลยาณังเราสวดคำแปลก็ว่ามีความไพเราะในขั้นต้นถ้าเราจะเปลี่ยนนะมันถูกต้องด้วยเหตุผลถ้าได้ไหมเพราะธรรมะคือเหตุกับผลนะเหตุกับผลนะธรรมะคือเหตุกับผลนะเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนให้มันถูกต้องซะอาทิกัลยาณังก็แปลว่ามีความดีงามในเบื้องต้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยดีงามตั้งแต่ต้นตอนกลางก็ดีงามแม้จบแล้วก็จบด้วยความดีความงามนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้แปลโดยในเหตุผลเราแปลตามในแห่งไวยากรณ์ตามหลักไวยากรณ์เราไม่เอาเหตุผลเราเอาตามหลักไวยากรณ์นี่ฮะเราก็เลยยึดหลักไวยากรณ์เป็นหลักบาลีไวยากรณ์แปลกันตามอย่างนี้มานี่คำสอนพระพุทธเจ้ามีสองส่วนนั่นคืออัตถะความหมายอันละเอียดลึกซึ้งพยัญชนะคือถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสนั้นถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสน่ะถ้าเราเรียนครับแปลว่ามันไม่ลงถึงอัตถะฉันจะต้องรู้อัตถะด้วยรู้พยัญชนะด้วยคำสอนพระเจ้ามีสองส่วนทั้งอัตถะและพยัญชนะใช้วิธีเรียนธรรมะเราต้องเข้าถึงอัตถะด้วยเข้าถึงพยัญชนะด้วยและเราก็จะได้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนครับนะเอาสี่พยางนี้มารวมกันเอาสี่คำนี้มารวมกันนะจะได้เป็นอะไรเรียงกันเอาเองครับนะเรียงกันเอาเองนะกามาวจระโสภณจิตนี่ผมเรียงจิตที่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามฝ่ายที่งามกามแปลว่าสิ่งที่ดีที่น่าใคร่น่าปรารถนาใช่ไหมครับนั้นจิตใดท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามฝ่ายที่ดีงามจิตนั้นชื่อว่ากามาวจระโสภณจิตท่านทั้งหลายครับกามาวจระจิตนี่แหละที่เป็นเหตุให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดานะความเป็นมนุษย์ได้เพราะมีกามาวจระโสภณจิตเป็นเหตุนะครับนะเป็นเหตุเอาเดี๋ยวเราเรียนต่อไปอีกนะครับศึกษากันให้เกิดความรู้ชัดแล้วก็เข้าใจชัดซะนะจากความหมายของคำว่ากามาวจระโสภณจิตหมายถึงจิตที่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามฝ่ายดีงามซึ่งประกอบไปด้วยมหากุศลจิต8มหาวิบาก8และมหากิริยา8 8 3ก็24นั่นกามาวจระโสภณจิตมี24แบ่งเป็นมหากุศลจิต8มหาวิบาก8มหากิริยา8มหากุศลจิตเป็นจิตที่ให้เกิดเหตุดีผลดี
มหากุศลจิตเป็นจิตที่ทำให้เกิดสุขเกิดความสุขเกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้าและเกิดในสุคติมหากุศลจิตนะฮะมหาวิบากเป็นผลของมหากุศลจิตทำหน้าที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามหาวิบากนะครับผลของมหากุศลจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิในกามสุคติคือมนุษย์หนึ่งภูมิเทวดาอีก6ภูมิรวมเป็น7ภูมิเนี่ยด้วยอำนาจของมหาวิบากทำหน้าที่เกิดฉะนั้นเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับความเป็นมนุษย์เกิดมาจากมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งและมหาวิบากที่ทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็คือเป็นผลของมหากุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งฉะนั้นชีวิตเราเกี่ยวข้องกันกับมหากุศลจิต8กับมหาวิบาก8ส่วนมหากิริยา8เป็นจิตของพระอรหันต์ซึ่งเราจะได้ทำความเข้าใจกันในโอกาสต่อไปครับนะฮะเอารู้จักโสภณะจิตและก็เป็นกามซะอีกด้วยเรียกว่ากามมโสภณะจิตกามคืออะไรเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วนะครับกามเนี่ยนะเรียนกันมานานแล้วแล้วก็ลืมกันมานานแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับเรียนกันมานานแล้วลืมมานานแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าพูดถึงที่ใดก็เข้าใจถ้าหากว่าเป็นทางเคยผ่านนะครับเป็นอย่างนั้นเราเรียนธรรมะนี่ต้องอาศัยเรียนบ่อยๆฟังบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆและสิ่งที่เข้าใจนี่แหละครับจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะเรียนธรรมะนี่เรียนเอาไว้เป็นที่พึ่งนะฮะไม่ใช่เรียนไปวันๆไม่รู้จะไปไหนไปไหนมันก็ร้อนคำมาที่นี่ได้มันไม่ร้อนเลยมานั่งบางคนเขาบอกนะเขาบอกที่นี่มันดีมันไม่ร้อนนึกว่ามาเรียนธรรมะเปล่ามานั่งมันไม่จะไปไหนเหมือนศูนย์การค้าเหมือนกันเนี่ยไม่ซื้ออะไรแล้วเดินข้าวเวลามันเย็นดีเหมือนกันเนี่ยเอ้าเป็นกันไปเอ้าเราก็ไม่ว่ากันใครจะมาด้วยเจตนาอย่างไรนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญสิ่งที่ต้องการให้ท่านได้ก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะครับตอนนี้เราศึกษาถึงกามาวจระโสภณจิตเราก็ศึกษากามาวจระโสภณจิตให้เกิดการรู้ถูกเกิดการเข้าใจถูกครับนะภายหลังมานิดนึงฮะมาดูคำว่ากามรอถึงลืมถึงเรียนแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะลืมได้จริงไหมฮะมันก็มีสิทธิ์ที่จะลืมได้กามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาอะไรบ้างล่ะครับที่เราใคร่เราปรารถนากามมีอยู่สองอย่างนะฮะวัตถุกามกับกิเลสกามนี่คือเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนต้นวัตถุกามเนี่ยมี5นะวัตถุกามเนี่ยมี5ได้แก่รูปารมณ์ที่มองเห็นสิ่งที่มองเห็นทั้งหมดนั่นคือรูปนะประการที่2คือสัทธะคือเสียงสัทธารมประการที่3คือคันธารมคือกลิ่นประการที่4คือรสารมและประการรสารมก็คือรสนะแล้วก็ประการที่5ก็คือโผฏฐัพพารมเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบทางกายประสาทนั่นแหละโผฏฐัพพารมนั่นเป็นวัตถุกามครับเรายังได้ยินอีกคำหนึ่งนะครับนอกจากวัตถุกามแล้วยังได้ยินคำว่ากามคุณอารมณ์กามคุณก็แปลว่าคุณของกามก็แสดงว่ากามเนี่ยมีคุณกามเนี่ยมีคุณผู้ที่ติดอยู่ในคุณของกาม
จึงเรียกว่ากามบุคคลเรียกว่ากามบุคคลติดอยู่ในคุณของกามก็เรียกว่าติดอยู่ในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์ผู้ที่ยังมีกิเลสมองเห็นกามเป็นคุณผู้ที่ยังมีกิเลสมองเห็นกามเป็นคุณผู้ที่หมดจดจากกิเลสแล้วมองเห็นกามเป็นโทษฉะนั้นการเห็นของคนเรากับพระอริยบุคคลต่างกันนะครับอย่างเราเห็นว่าเป็นของดีกามคุณนะฮะครั้งหนึ่งที่ทัศมาเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ผู้ที่วิ่งล่วงหน้าพระพุทธเจ้าไปโดยที่พุทธเจ้ายังไม่เห็นนั่นก็คือโจรโจรมันไปปล้นบ้านบ้านหนึ่งแล้วก็มันคว้าถุงเงินได้มันก็แบกกระสอบเงินนะครับถุงเงินแบกวิ่งหนีชาวบ้านก็รวมตัวกันช่วยกันจับวิ่งมาเมื่อจวนตัวแล้วก็ทิ้งกระสอบเงินที่หัวคณาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาก็รู้ว่าในถุงนี้มีอะไรจึงตรัสถามอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าเห็นเงินเป็นอสรพิษถ้าเราเห็นเงินเป็นไรอ่ะเห็นเป็นอสรพิษหรือเปล่าโอ้โหโชคลาภเหลือเกินใครมันช่างโง่ถึงขนาดนี้มันทิ้งถุงเงินไว้เราทั้งถุงใช่หรือเปล่าเออแล้วพระพุทธเจ้าถามอนนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วชาวนาเห็นพระพุทธเจ้ายืนตรงนั้นมีอะไรโอ้ถุงเงินโอ้ดีใจมากๆก็หยิบยกไปวางไว้ในที่อันควรของตนแล้วก็ไถนาต่อไปพอพระพุทธเจ้ารับไปไม่นานเท่าไหร่ชาวบ้านวิ่งมาแล้วเข้าแถวยาวมาแล้วเห็นถุงเงินวางนั่นไงนั่นไงล่ะดูสิมันเห็นไหมมันเอาถุงเงินที่ไปปล้นมาแล้วมันมาวางมันไถนาหน้าตาเฉยอ้าวเสร็จเลยเห็นไหมอสรพิษไปแล้วตอนนี้ ชาวบ้านไล่ทบกันต้องไม่มีผมเล่าให้ฟังก็เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าการเห็นของเรากับการเห็นของพระอริยเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมีความเห็นไม่เหมือนกันหรอครับฉะนั้นพุทธบัญญัติที่พระเจ้าบัญญัติไม่ให้พระภิกษุรับเงินรับทองยินดีเงินทองที่เขามาบริจาคหรือเก็บเอาไว้ให้เนี่ยต้องเป็นนิสสคีคือหมายต้องเสียสละต้องโยนทิ้งไปให้คนอื่นเข้าไปซะนะเงินทองแล้วก็ไม่เป็นนิสสคีแต่ก็ยังเหลืออีกข้อคือปาจิตติบาปต้องแสดงต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นสิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับเงินแก่ทองเนี่ยเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นเงินเห็นทองเป็นอะไรครับพระพุทธเจ้าเห็นเงินเห็นทองเป็นอสรพิษแต่พระคุณเจ้าบางรูปเห็นเงินเห็นทองเป็นลาภอันประเสริฐแจ้งความเห็นของพุทธเจ้ากับความเห็นของปุถุชนจึงต่างกันแม้เราก็เหมือนกันนะครับใช้ความเห็นของพระพุทธเจ้ามาใช้บ้างก็ดีถ้าเงินทองนั้นไม่ใช่ของเราขอให้ภาวนาวันนี้คืออสรพิษมันจะตกมันจะหล่นอยู่ที่ไหนก็ลองฝึกทำใจเหมือนพุทธเจ้านี่คืออสรพิษเลยเดินไปเลยปลอดภัยครับถ้าไปหยิบใส่กระเป๋าใส่ย่ามก็คือหยิบอะไรใส่กระเป๋าใส่ย่ามครับอสรพิษใส่กระเป๋าใส่ย่ามนั่นก็คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกำลังติดตัวมาถึงจะไม่ให้พูดในปัจจุบันนี้แต่เบื้องหน้าหลังจากตายเพราะกายแตกมันก็ยังทำหน้าที่เป็นอสรพิษอยู่นั่นแหละครับ
แต่ถ้าวันไหนเราเสียสละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเดินตามมาก็เนี่ยของเราทำใจอย่างนี้แต่ไม่แน่มันเดี๋ยวเกิดมีคนเดินตามมาคิดว่าเป็นของเราก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะที่เดินตามมาไม่ใช่ของเราก็มีของคนอื่นเขาก็ต้องรู้นะอันไหนมันเป็นอสรพิษนะต้องรู้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามกามแบ่งออกเป็นสองคือวัตถุกามกับกิเลสกามฉะนั้นในแง่ของวัตถุกามเนี่ยมีรูปารมณ์คือสิ่งที่มองเห็นสัทธารมณ์คือเสียงที่ได้ยินคันธารมณ์คือกลิ่นที่ได้รับระสาลนลมก็คือรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสอร่อยนะแล้วก็โผฏฐัพพารมณ์คือสิ่งที่กระทบกายได้5ประการเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษปุถุชนเห็นกามทั้ง5นี้เป็นคุณอริยชนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นกามเป็นโทษดังการที่พุทธเจ้าเห็นถุงเงินถุงทองพุทธเจ้าจึงบอกอนนท์เคยเห็นอสรพิษไหมทำไมพุทธเจ้าต้องบอกกับอนนท์เช่นนั้นเพราะอนนท์เป็นแค่โสดาบันจึงต้องตั้งคำถามให้อนนท์ตอบเพื่ออนนท์จะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นว่าเงินทองนั้นเป็นอสรพิษนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งอยากให้เราได้เข้าใจนะครับวัจระนั่นหมายถึงการท่องไปเที่ยวไปมันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์นะครับถ้าเราทำกุศลกรรมอาจจะกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์อีกหรือจะต้องไปเกิดในเทวดาอีก6ชั้นหรือพ้นจากเทวดาแล้วทำบาปทำอกุศลไว้ผลบาปอกุศลก็พาไปเกิดในทุกขติเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างนั่นการมาสู่มนุษย์ของเราเนี่ยท่านทั้งหลายครับมันเหมือนดังกับเรามาท่องเที่ยวนะครับแต่เราไม่รู้ความเป็นจริงว่าเรามาท่องเที่ยวก็คิดว่าคงจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปตั้งหลักปักฐานมั่นคงใหญ่โตไม่ได้ห่วงอนาคตเลยไม่ได้คิดห่วงอนาคตเลยว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเดี๋ยวเราก็ไปแล้วจะต้องสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างปักฐานใหญ่โตโมโหฬารมากมายแล้วในที่สุดเป็นไงคะตายหนีอันนี้เราพูดสภาวะความเป็นจริงก่อนนะครับไม่ได้เสียดสีใครนะฮะให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงมหาสุทัศนะโพธิสัตว์เรียกสุภัตรามเหสีเอกมีคนชื่อสุภัตรากระเทือนมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกนะฮะมหาโพธิสัตว์สุทัศนะเนี่ยอายุไขของพระองค์ก็คือ100,000ปีนะฮะเมื่อใกล้จะหมดอายุไขจึงเรียกมเหสีเข้าเฝ้านะเพราะตลอดระยะเวลา10,000ปีไม่ได้พบกันเลยนางก็พรรณนาความสวยความงามพรรณนาสมบัติให้ฟังมหาโพธิสัตว์บอกว่าเราไม่อยากได้ยินเราไม่อยากได้ฟังสิ่งที่เราอยากได้ยินได้ฟังก็คือเธอจงพรรณนาให้เราฟังเดี๋ยวนี้ว่าชีวิตเรามีความไม่เที่ยงชีวิตเรามีความทุกข์ชีวิตเรามีความเป็นอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายมีความไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเป็นทุกข์สรรพสิ่งทั้งหลายมีความเป็นอนัตตาขอเธอจงบรรยายให้เราฟังนางร้องไห้เสียพระทัยว่าพระองค์ต้องจากเราแล้วนะแต่ในเมื่อเป็นมเหสีก็ต้องสนองความต้องการนางก็พรรณนาชีวิตที่มีความไม่เที่ยงชีวิตมีความเป็นทุกข์ชีวิตมีความเป็นอนัตตาให้พระมหาโพธิสัตว์ฟัง
จบคำอธิบายบรรยายมหาโพธิสัตว์ก็สวรรคตเดี๋ยวนั้นท่านทั้งหลายครับจำไว้นะครับว่าความตรงนี้มันมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราตรงที่ว่าถึงจะมีสมบัติพันสถานมากมายอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับการมีสมบัติต่างๆนั้นรีบถอนชีวิตถอนความรู้สึกและไม่เห็นความไม่เที่ยงของสมบัติเหล่านั้นซะเห็นความเป็นทุกข์ของการมีสมบัติเหล่านั้นซะเห็นความมีเป็นอนัตตาของสมบัติเหล่านั้นซะแล้วถ้าจิตมีไตรลักษณ์ดังที่ว่ามันเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเขาเรียกกันว่าเอาสมบัติเป็นสะพานสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แทนที่จะจมพระนางสุภัสสราจะพรรณนาถึงความสุขความมีความสมบูรณ์ไพบูลย์ที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระองค์แล้วมหาสุทัศนะบอกเราไม่ต้องการฟังเราไม่อยากฟังจะพรรณนาอย่างไรมันก็ไม่หมดแต่ความพรรณนาเหล่านั้นมีแต่เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงมัวเมามหาโพธิสัตว์จึงไม่ต้องการฟังสวยขนาดไหนก็ไม่ต้องการฟังสุขขนาดไหนก็ไม่ต้องการฟังมากขนาดไหนก็ไม่ต้องการฟังแต่เราต้องการฟังความไม่เที่ยงจงพรรณนาความไม่เที่ยงให้เราฟังจงพรรณนาความทุกข์ให้เราฟังจงพรรณนาความเป็นอนัตตาให้เราฟังนี่ฮะฐานะเขาเป็นภรรยาเขาต้องสนองความต้องการสามีนะครับยังใครเป็นภรรยาเนี่ยต้องหัดพรรณนาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไว้ให้สามีฟังมั่งนะครับเพื่อเกิดสามีอยากจะฟังเกิดบรรยายให้ฟังไม่ได้นี่ชาติหน้าไม่ได้เป็นภรรยากันหรอกนะครับแล้วให้เราได้เข้าใจนะการรู้ไตรลักษณ์เนี่ยเท่ากับรู้บันไดสู่สวรรค์นะครับการพรรณนาไตรลักษณ์ให้คนที่อยากจะฟังเนี่ยเหมือนหนึ่งเราได้ทอดสะพานให้เขาได้สู่สวรรค์นะครับเพราะนั้นเวลาเราป่วยเนี่ยนะเราต้องคิดถึงเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องมหาสุทัศนะเนี่ยมีประโยชน์มากครับอย่าให้ใครมาพรรณนามีสมบัติเท่านั้นมีเงินฝากแบงค์ที่นี่ดอกเบี้ยยังไม่ได้เก็บเท่านั้นมีทองเก็บปัจจัยยาเนี่ยนะครับดีไม่ดีจะเป็นเปรตเฝ้าในสิ่งนั้นกังวลห่วงใยสมบัติเรานี่แหละครับทำให้เราเป็นเปรตได้เป็นอิรฉานได้ถ้าเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาสมบัติเราก็เป็นสะพานขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เหมือนมหาสุทัศนะมหาโพธิสัตว์ครับฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่ใช่จะรู้แต่สมบัติอย่างเดียวนะฮะต้องรู้ความไม่เที่ยงของสมบัติด้วยรู้ความเป็นทุกข์ของสมบัติด้วยรู้ความเป็นอนัตตาสมบัติด้วยว่าโดยบุคคลก็ต้องรู้บุคคลไม่เที่ยงด้วยบุคคลเป็นทุกข์ด้วยบุคคลเป็นอนัตตาด้วยแล้วประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่ใช่สมบัติแต่ประโยชน์สูงสุดนั้นรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสมบัติประโยชน์สูงสุดไม่ใช่บุคคลแต่ประโยชน์สูงสุดนั้นการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของบุคคลงั้นเราสามารถน่ะมีอารมณ์เป็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงของสมบัติเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสมบัติมีเห็นความเป็นอนัตตาของสมบัติเห็นความไม่เที่ยงของคนทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงของบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเห็นความเป็นทุกข์ของบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเห็นความเป็นอนัตตาของบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายแม้ตัวเองก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นแค่คิดน่ะแค่จินตนาญาณจินตายานตรงนี้ก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปแล้วครับฉะนั้นวันสุดท้ายถ้าเราเข้าใจอารมณ์ที่เป็นที่พึ่งของเราได้นะครับอารมณ์ที่เป็นที่พึ่งของเราได้สูงสุดก็คือเห็นความเป็นจริงของไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในสมบัติที่มีอยู่ในบุคคลที่มีอยู่ในตัวของเราจิตดับด้วยมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ได้ก็เหมือนหนึ่งเราทอดสะพานขึ้นสู่สวรรค์ด้วยตัวของตัวเราเองได้ฉะนั้นเราอยู่จังนี้ก็ศึกษาสะพานไปทอดให้เพื่อนฝูงเราบ้างมีสามีก็เตรียมสะพานไปทอดให้สามีบ้างมีภรรยาก็เตรียมสะพานทอดให้ภรรยาไปบ้างสะพานนี้คือรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าและไตรลักษณ์ว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้มีสมบัติสมบัติก็มีไตรลักษณ์นะฮะสมบัติก็มีไตรลักษณ์ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ย
เมื่อหลายพันปีเมื่อหลายล้านปีตรงนี้ก็เป็นปราสาทราชวังนะครับที่นั่งเนี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตรงไหนมีกอหญ้าอยู่ตรงนั้นที่จะไม่เคยมีปราสาทราชวังไม่มีเลยท่านทั้งหลายครับตรงไหนมีกอหญ้าอยู่นะตรงนั้นที่จะไม่เคยเป็นปราสาทราชวังไม่มีเลยนี่คือความเป็นอนัตตาความเป็นอนิจจังนะฮะความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาครับฉะนั้นเรามาไม่ทันว่าตรงนี้เคยเป็นปราสาทราชวังแต่เราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาดูตรงนี้ได้ว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นปราสาทราชวังพระพุทธเจ้าตรัสว่าตรงไหนมีกอหญ้าตรงนั้นที่จะไม่เคยมีปราสาทราชวังไม่มีเลยนั่นแหละครับให้เราได้เข้าใจนั้นชีวิตมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องดิ้นรนแล้วก็ไม่ได้ดิ้นเพื่ออยู่หรอกครับดิ้นเพื่อไปนะฮะทำไว้ที่อย่างดีเลยนะครับเสร็จสับแล้วก็หนีสิ่งที่ทำไว้แต่ถ้าหากว่าคนที่ทำไว้อย่างดีและหนีไปด้วยเอาสิ่งที่ทำไว้เป็นอารมณ์ทางกุศลได้ก็ถือว่านั่นคือลอยเคยเห็นลอยความดีของคนที่ทำบุญแล้วก็ไปไหมล่ะเห็นไหมฮะโบสถ์วิหารลานเจดีย์ทั้งหมดที่เราเห็นนั่นคือรอยคนทำดีและไปสู่สวรรค์มองเห็นรอยคนทำความดีและไปสู่สวรรค์สิ่งที่เขาทำไว้ยังอยู่แต่เจ้าของอะไปสู่สวรรค์แล้วฉะนั้นเราก็ได้รับประโยชน์จากคนเก่าๆที่เขาทำไว้ให้เราได้กราบได้ไหว้ได้เคารพได้บูชานั้นวันไหนเราไปกราบเจดีย์พุทธปฏิมาหรือที่ไหนก็ตามนะคิดถึงคนสร้างหรือบ้างเพราะเขาทำประโยชน์เอาไว้ให้เราและเราได้รับประโยชน์จากเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วและสิ่งเหล่านั้นก็ได้ทอดมาถึงเราและทำให้เราได้เกิดกุศลกุศลที่เราเกิดที่เราได้เนี่ยเพราะอาศัยเขาเหล่านั้นฉันเห็นโบสถ์เห็นวัดเห็นวิหารเห็นโรงเรียนเห็นเจดีย์เห็นพุทธสถานต่างๆแล้วเนี่ยให้เราได้เข้าใจว่านั่นคือรอยคนทำความดีเข้าใจนะฮะรอยนะเหมือนคนเดินไปก็เห็นรอยเนี่ยอันนี้เขาทำความดีก็เหมือนในการรอยความดีที่เขาทำไว้นะแล้วเราทำความดีทำไม่ต้องหยุดทำมันเรื่อยไปแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของไตรลักษณ์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราสร้างเราทำน่ะมันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราก็ต้องทำไว้เพื่อ1เป็นกุศลของเรา2เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้อาศัยให้เกิดกุศลนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็ฝากไว้ให้เราได้เข้าใจเพราะชีวิตเรานั้นมีคำว่าวจระชีวิตเรานั้นมีคำว่าวจระคือการท่องไปเที่ยวไปเราจะมาอยู่ในมนุษย์นี้ได้เพียงกี่ปีครับอายุไขมาตรฐาน75ปี75ปีคำนวณเป็นวันกี่วันครับ 27,375 วัน 20,000 กว่าวันเองครับไม่ใช่20,000กว่าปีสมัยพุทธกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอายุไข 20,000 ปีอายุคนในสมัยนั้นจะไม่เกิน 40,000 ปีพออายุมนุษย์ร้อยลงเหลือ100ปีอายุไขพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติในยุคมนุษย์อายุ100ปีเป็นอายุไขนั้นอายุของมนุษย์ในยุคที่พระเจ้าอุบัติเนี่ยจะมีสูงสุดไม่เกิน200ปีแล้วเท่าที่ศึกษามาไม่เห็นมีใครอยู่เกิน200ปีถึง200ปีก็ไม่มีพระอานนท์120ปีพระพาคุระ160ปีเท่าที่รู้ในประวัติพระพาคุระ160ปีมาราธอนหน้าดู160ปีในวงการแพทย์ปัจจุบันนี้เกิดมีการวงการแพทย์ประชุมอยู่จะท
ทำมนุษย์ให้มีอายุถึง120ปีน่าพิสูจน์ไหมฮะไปเป็นสมาชิกเขาสิครับไม่ได้ถามเขารับอายุเท่าไหร่นะแต่เขาเตรียมกันแล้วนะฮะว่าจะต้องจะลงอายุของมนุษย์จะต้องให้อยู่ถึง120ปีให้ได้เขามีความเชื่อมั่นในเรื่องของรูปธรรมนี่เราเรียนธรรมะนี่เราต้องรู้ว่าการที่เราจะมีอายุยืนอยู่ได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยฐานสี่ฐานมีกรรมเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นสมุฏฐานมีอุตุเป็นสมุฏฐานมีอาหารเป็นสมุฏฐานวงการแพทย์ก็อยู่สมุฏฐานที่สี่แต่หนึ่งในสามมาได้หนึ่งในสามอีกสามเนี่ยเขายังไม่ได้วิเคราะห์ออกมาฉะนั้นเราไปนั่งฟังเขาแล้วก็จะอยู่ไปทำมา120ปีถึงอยู่124ปีมันก็ตายตายซะตอนนี้ดีกว่าไปตายอีก120ปีเพราะมันจะต้องโอยนั่งก็โอยลุกก็โอยไปอีกเท่าไหร่ฮะผมว่าได้ขันใหม่ดีกว่ามาแช่อยู่ขันชุดเก่าอันนี้ความคิดของเรานะฮะความคิดของเราเอาวัจระเข้าใจนะครับมันต้องท่องไปเที่ยวไปฉะนั้นเราก็ต้องรู้ความเป็นจริงซะบ้างจะได้ไม่ต้องไปแบกมากจนเกินไปยิ่งแบกมากก็ยิ่งทุกข์มากใช่ไหมนะครับฟังหรือเปล่าที่ผมพูดมีคนถามมาว่ามีคนถามมาว่าอะไรใครรู้ไหมถ้าไม่มีลูกนี่จะเป็นบาปไหมเขาแต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยมันจะเป็นบาปไหมพอดีผมก็คิดถึงพระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดาท่านทั้งหลายเทวดานั้นมาถามพระพุทธเจ้าถามว่ามีอะไรจึงจะมีความสุขท่านทั้งหลายคงจำได้ใช่ไหมฮะมีอะไรถึงจะมีความสุขท่านลองหาดูและพระพุทธเจ้าไม่ต้องตอบมากด้วยพุทธเจ้าไม่ต้องตอบมากพระพุทธเจ้าตอบว่าคนมีโคทุกเนื่องจากโคก็ต้องมีคนไม่มีโคทุกเนื่องจากโคก็ไม่มีเอาสิพูดเหมือนกับเทวดาเนี่ยเลี้ยงโคนั่นแหละ เห็นไหมพูดอย่างนั้นเทวดาเนี่ยเลี้ยงโคแต่แท้จริงเทวดาที่เป็นเทวดาเนี่ยอดีตเคยเลี้ยงโคให้เข้าใจไหมนะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ถามว่าไม่มีบุตรเนี่ยเป็นบาปไหมแล้วก็โอนคำสอนพระพุทธเจ้ามาใส่ตัวเราสิคนไม่มีบุตรทุกเนื่องจากบุตรก็ไม่มีคนมีบุตรทุกเนื่องจากบุตรก็ต้องมีเพราะนั้นก็จะต้องทุกข์ไปทำไมเมื่อเราไม่มีบุตรทุกเนื่องจากบุตรก็ไม่มีไม่ใช่ไม่มีบุตรมันเป็นบาปไม่ใช่อ่ะเราลูกศิษย์เราลูกพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะเราต้องเชื่อพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสว่ามีขันก็มีทุกข์แต่ผมอยากจะมีขันที่ไม่ต้องมีทุกข์นั่นแสดงว่าเขาไม่เชื่อพุทธเจ้าใช่ป่ะเลยใส่ซะยาวเป็นชุดเลย เอ้ายอมรับซะว่าชีวิตเรายังต้องท่องเที่ยวไปนะครับไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกแม้แต่มหาโพธิสัตว์สุทัศนะอยู่มา 100,000 ปีแล้วก็ยังต้องเกรียมทิ้งมหาสมบัติทั้งหมดซึ่งไม่มีใครมีเหมือนอย่างมหาสุทัศนะโพธิสัตว์เพราะตอนนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบูรณ์ทุกอย่างมีสุขเท่ากับ1ใน16ส่วนของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับพระเจ้าจักรพรรดินะฮะ1ใน16ส่วนของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มนุษย์สมบัติสูงสุดคือพระเจ้าจักรพรรดิครับน่าว่างๆก็เราไปอ่านดูมหาสุทัศนสูตรในทีฆนิกายนะครับมีครับอ้าววัจระคือชีวิตเราต้องท่องเปียวต้องท่องไปเที่ยวไปวนเวียน
ไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะนั้นมีคำถามเยอะตายแล้วเกิดตายแล้ววนเวียนตายแล้วเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่เพราะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ถูกเผยแผ่นะจึงไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาอธิบายตรงนี้แต่ความเป็นจริงแล้วตายวินาทีนั้นก็เกิดวินาทีนั้นนั่นเองครับนะแต่วิชาตรงนี้มันอยู่ที่พระอภิธรรมนั้นเราต้องเรียนรู้วิถีจิตวิถีจิตของคนที่ใกล้ตายวิถีจิตของคนที่ตายเบื้องหลังของการตายนี่อยู่ที่วิถีจิตครับรู้อย่างละเอียดเลยนะอ้าวโสภณะก็แปลว่าดีงามนั้นจิตของฝ่ายดีงามเรียกว่ากามาวจระโสภณะจิตนะครับการท่องเที่ยวไปซึ่งก็แบ่งเป็นมหากุศลจิต8มหาวิบาก8นะฮะมหากิริยา8ตอนนี้เรามาศึกษาในมหากุศลจิตนะเพราะเราจะต้องศึกษาทีละส่วนเอามหากุศลจิต8ให้จบก่อนแล้วก็ศึกษามหาวิบาก8แล้วก็ศึกษามหากิริยา8จบมหากุศลจิต8มหาวิบาก8ผมว่าภูมิฐานของความที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วและที่จะศึกษาต่อไปจากนี้ก็คือการวิวัฒนาการของชีวิตที่จะให้เกิดเป็นพรหมนี่ทำยังไงมหากุศลจิต8นี่การวิวัฒนาการที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์สูงสุดถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับเนี่ยมหากุศลจิต8นะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขสูงสุดถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือมนุษยสมบัติสูงสุดได้แก่มหากุศลจิต8แล้วส่วนที่จะศึกษาต่อไปจากมหากุศลจิต8ก็คือรูปาวจรกุศลนั่นคือเหตุที่จะให้ได้เกิดเป็นพรหมเหตุที่จะให้เกิดเป็นอรูปพรหมตอนนี้เราอยู่ตรงจุดมนุษย์สมบัตินะครับเหตุที่ได้มนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์คือมหากุศลจิต8ครับเราเริ่มศึกษาในมหากุศลจิต8โดยฉีกออกมาศึกษาเลยมหาคืออะไรกุศลคืออะไรจิตคืออะไรมหากุศลจิตมาจากคำว่ามหาบวกด้วยกุศลบวกด้วยจิตมหาคืออะไรมหาคือมีความหมายว่ากว้างขวางใหญ่โตลุ่มลึกนั่นหมายถึงว่ายิ่งใหญ่ก็เลยกันนะครับนะกว้างขวางนะลุ่มลึกเช่นมหาสมุทรนะกุศลนะกุศลกุศลก็แปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าเหตุให้เกิดความสุขเหตุให้เกิดสุขติโลกสวรรค์เขียนเอาเองนะครับกุศลทำกุศลก็คือทำเหตุทำกุศลก็คือทำเหตุให้เกิดความสุขทำเหตุให้เกิดในสุคติทำเหตุให้เกิดโลกสวรรค์นั้นความดีความงามความเจริญความก้าวหน้าความสุขรวมถึงเหตุให้เกิดความสุขนั้นอยู่ที่กุศลครับอยู่ที่คำว่ากุศลฉะนั้นเราทำบุญหรือทำกุศลให้เราได้เข้าใจว่าเป็นการทำเหตุให้เกิดความสุขเหตุให้เกิดความเจริญเหตุให้เกิดความก้าวหน้าเหตุให้เกิดในสุขติทำบุญทำกุศลนะครับจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดังนั้นความรู้สึกความนึกความคิดการรู้อารมณ์นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตใจนะฮะดังนั้นมหากุศลจิตก็มาจากคำว่ามหาบวกด้วยกุศลบวกด้วยจิตนี่ความหมายนะนี่คือความหมายของคำว่ามหากุศลจิตครับเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของจิตใจเราจะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นมหากุศลจิตได้ไหมหลังจากที่เราได้เรียนโลภะมูลจิตมาแล้วโทสะมูลจิตมาแล้วโมหะมูลจิตมาแล้วเรียนผ่านมาแล้วนะครับใครยังไม่เรียนยังไม่รู้ก็ดูได้ในปริเฉดที่1
คู่มือการศึกษาของเราอยู่ที่ปาริเฉดที่หนึ่งอยู่นะครับนะฉะนั้นในส่วนของมหากุศลจิตเรามาศึกษากันเลยนะครับนะเรามาศึกษากันเลยครับมหากุศลจิตมาจากคำว่ามหาบวกด้วยกุศลบวกด้วยจิตแล้วมาผสมกันดูผสมแล้วจากคำว่ามหากุศลจิตก็คือจิตที่รู้สึกคิดรู้สึกนึกในทางที่ดีที่งามจิตที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจิตที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขก็ไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะเหตุให้เกิดความสุขมันอยู่ที่จิตใจจิตใจก็ไม่ใช่จิตใจของคนอื่นด้วยจิตใจของเราเองนะครับฉะนั้นมหากุศลจิตให้เราได้เข้าใจว่าหมายถึงจิตที่รู้สึกนึกคิดในทางที่ดีที่งามจิตที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจิตที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจิตที่เป็นที่ตั้งของกุศลทั้งปวงนะจิตที่เป็นที่ตั้งของกุศลทั้งปวงความหมายของคำนี้หมายความว่าไงจิตที่เป็นที่ตั้งของกุศลทั้งปวงนั่นหมายความว่ากุศลไม่มีแค่มหากุศลนะครับกุศลยังมีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลนะกุศลยังมีคำว่ารูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลอีกโลกุตระกุศลอีกนั่นการที่จะก้าวเข้าสู่กุศลฌานนะกุศลฌานซึ่งประกอบไปด้วยรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลและโลกุตระกุศลก็จะต้องผ่านมหากุศลถ้าไม่มีมหากุศลจิตเกิดก่อนจะทำให้กุศลอื่นๆเกิดไม่ได้ครับทำฌานก็เกิดไม่ได้ทำอรูปฌานก็เกิดไม่ได้ทำโลกุตระกุศลก็เกิดไม่ได้ฉันจิตที่เป็นที่ตั้งของกุศลทั้งปวงเนี่ยเรียกกันว่ามหากุศลครับเราจะศึกษากันให้ทำความเข้าใจกันได้นะตอนนี้เรามาถึงจิตที่ดีที่งามจิตที่เป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของความสุขเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดในสุขติภูมิแล้วนะครับอ้าวความหมายของคำว่ากุศลนั้นมีความหมายกว้างขวางนะครับนะกุศลฌานกุศลอรูปฌานโลกุตระกุศลล้วนเป็นที่ตั้งเสียสายที่ดีที่งามทั้งหมดแล้วครับแต่จิตเหล่านี้ทั้งกุศลฌานอรูปฌานโลกุตระต้องผ่านมหากุศลเท่านั้นถ้าไม่มีมหากุศลกุศลต่างๆจะเกิดไม่ได้ครับนะใครมีปัญหาที่ยังไม่เข้าใจบ้างไหมครับปัญหาที่ยังไม่เข้าใจมีไหมครับตอนนี้ให้ถามได้นะครับให้เวลาสัก5นาทีเผื่อจะมีคำถามนะครับบรรลุได้ง่ายๆงั้นฉลาดนี่เลยฮะรู้แจ้งแทงตลอดถึงขนาดนี้เฉลียวครับผมเคยพูดใช่ไหมครับว่าเรียนกุศลเนี่ยรู้ก็ยากเข้าใจก็ยากไม่เหมือนอกุศลบรรยายเรื่องกุศลต่างๆเนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยังไม่เข้าใจถ้าโดนด่าคำเดียวเนี่ยไม่สงสัยเลยเพราะอะไรครับจึงไม่สงสัยเพราะบรรลุมีคนก็ฟังบ่อยเขาเลยบอกบรรลุคำด่านี่ฟังปุ๊บนี่บรรลุปั๊บเลยไม่สงสัยเลย
ส่วนกุศลนี่แหมนั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าโดนด่าสักคำเดียวเข้าใจหมดแล้วว่าไม่ได้ด่าเราอย่างเดียวนะเนี่ยด่าพ่อเราด้วยด่าแม่เราด้วยด่าหมดนะรู้เลยไม่สงสัยแล้วสังเกตดูคนที่ถูกด่าแล้วไม่สงสัยก็ตรงที่ไม่เห็นถามคนด่ามันหมายความว่าอะไรไม่มีไม่มีเลยนะเอาละครับท่านทั้งหลายครับนะผมอยากให้ช่วงเวลานะตรงเนี้ยนะจบไว้ชั่วคราวก่อนนะเดี๋ยวเราช่วงบ่ายเรามาพบกันในการศึกษาเรื่องมหากุศลจิตอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอจบกันมาจากเพียงแค่นี้ครับท้ายนี้ขอความผาสุกความสวัสดีและความมีปัญญาจงบังเกิดมีกับท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ